คำถามความรักจำนวนมากมายที่ถูกส่งเข้ามาถามพี่อ้อยพี่ชอ็อตกลายมาเป็นพอดแคสตอบปัญหาหัวใจเต็มรูปแบบครั้งแรกของพวกเราสวัสดีค่ะพี่ชอ็อตค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อยค่ะและนี่คือพี่อ้อยพี่ชอ็อตพอดแคส สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วเพื่อพปช็อตพอดแคสต์นะคะวันนี้ชื่อตอนหรือรักแท้จะแพ้แฟนเก่าเวลาพูดถึงแฟนเก่าทีไรหัวใจมันเจ็บจีด <c oughs> จริงค่ะแม้ว่าบางคนนะบางคนอาจจะยังไม่ได้มีปัญหาอะไร <c oughs> แต่เอ้าทำไมไลายหาก,กันนะ่ะอย่างเงี้ยก็เริ่มแบบมันเป็น,นของแสลงจริงๆนะใช่คือบางทีนะคะคนบางคนเขาก็เป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้จริงๆนะค่ะแต่ไอตัวแฟนใหม่นี่สิจะรับได้หรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ระคายหัวใจจริงๆค่ะนี่เรื่องกับน้องเบลนะคะน้องเบลบอกว่าหนูคบกับแฟนมา5ปี ตลอดเวลาที่คบกันเขาเปิดตัวหนูกับทางบ้านแต่ไม่เคยเปิดตัวกับเพื่อนเขาเลยไม่เคยออกไปเที่ยวด้วยกันคบกันก็อยู่แต่ในบ้านโดยเขาให้เหตุผลว่าเพราะตอนที่เขาคบกับแฟนเก่าเขาเปิดตัวแฟนเก่ากับเพื่อนทุกคนและคิดไปถึงเรื่องที่จะแต่งงานก็เลยทําทุกอย่างแบบเปิดเผยตลอดเวลาที่คบกันพอเขาโดนแฟนเก่าทิ้งเขาเลยฝังใจเขาไม่ชอบเวลาที่ใครถามเขาว่าแล้วแฟนเราไปไหนแล้วแฟนเราไม่มาเหลอเขารู้สึกเจ็บปวดเขาเลยตั้งใจว่า ถ้ารักครั้งใหม่เขาจะไม่เปิดเผยอะไรกับใครทั้งนั้น <c oughs> คบกันให้รู้แค่สองคนอยากถามว่าหนูควรครบกับคนแบบนี้ไหมคะทําไมหนูต้องมารู้สึกคบไปหลบๆซ่อนๆไปด้วยค่ะเ <c oughs> ดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเขาบอกว่าเขารู้สึกเจ็บปวดอืแล้วเขาไม่คิดว่าเบลจะเจ็บปวดบ้างเลยเหรอกับการที่ถูกคบแบบนี้ค่ะ <c oughs> ทําไมเขาต้องคิดแต่มุมที่อยากได้อย่างเดียวอ๋อถ้าแต่ก่อนเปิดตัวแล้วมันเจ็บหัวนี้ไม่เปิดเลยดีกว่าแล้วไม่คิดถึงหัวใจหนูบ้างหรอว่าเอ้เบลรู้สึกยังไงนะคะและ เ็อย่าเพิ่งคิดว่าอยากถามว่าหนูควรจะพอกับคนแบบนี้ไหมตอนนี้ถ้าหนูพอได้หนูไม่ส่งคาถามเข้ามาหรอกการรู้สึกคบแบบหลบๆซ่อนๆมันคือความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าทําไมล่ะคบกับฉันแล้วมันน่าอายหรือต่อให้เธอบอกว่าเฮ้ยก็ตอนคบกับแฟนเก่าพอเปิดตัวแล้วเจ๊งอา้าวแสดงว่าแฟนเก่ายังมีผลต่อเธอมากขนาดที่เธอไม่แคร์หัวใจของฉันเลยหรือพี่ว่าเบลคุยได้นะเบลคุยกันคนสองคนรักกันเขาเลือกเราเราก็เลือกเขาแต่ถ้าบาังเอิญว่าเฮ้ยถ้าคิดว่า ต้องปิดปิดซ่อนๆและไม่คิดถึงหัวใจฉันไม่ให้เกียดฉันเบลก็มีสิทธิ์ไม่เลือกเขาด้วยเช่นกันเพียงแต่ว่าก่อนจะไปถึงขั้นตอนนั้นเพื่ออยากให้คุยกันก่อนแฟนเก่าหมดเวลาไปแล้วนะเจ็บปวดแล้วยังไงะ เราอาจจะไม่ได้เจ็บปวดเท่าคนเก่าก็ได้ไงเรารู้ว่าเธอเจ็บปวดจากคนเก่าแต่เจ็บปวดจากคนเก่าไม่ใช่แค่เธอเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยมันอยู่ที่ว่าเธอสองคนเข้ากันไม่ได้เองไม่ได้เกี่ยวกับว่าอ๋อเพราะเปิดเผยไงก็เลยต้องจบแบบนี้วันนี้ถามเขาด้วยว่าเรารักกันหรือเปล่าและรักกันมากพอจะฟังเบลบ้างไหมว่าเบลรู้สึกยังไงกับเรื่องนี้ <Okay. S 1> อเราต้องคุยกันค่ะดูเหมือนเขายังให้แฟนเก่าแบบมีอิทธิพลต่อ <มา S 2> จิต <มา S 2> ใจ<า>เขายเยอะเดอะ้อทั้งที่ความจริงแล้วอะค่ะ สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเขาไม่ได้มาสัจจัน์อะไรเลยนะคะเอาจริงๆใครๆเขาก็เป็นแบบนี้กันคือเวลาเราคบกับใครเราก็เปิดเผยเปิดตัวคิดจะแต่งงานเพื่อนฝูงรับรู้อะไรต่างๆนานาแล้วพอวันหนึ่งเลิกกันก็ไม่เป็นเรื่องมหสัจจรรย์อีกเพราะว่าการเลิกกันก็เป็นเรื่องที่เป็นไปได้อยู่แล้วพอเลิกกันแล้วคนถามว่าเอาแฟนล่ะแฟนไม่มาเลย ก็เป็นเนรื่องปกติธรรมดาอีกเพราะว่าทุกคนในโลกนี้เขาก็เป็นแบบนี้กัน <c oughs> คือเคยเห็นมากับแฟนพอวันนี้แฟนไม่มาก็ต้องถามหาเป็นเรื่องธรรมดาค่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเขาเองคนเดียวนะคะที่เป็นคนโหให้ความรู้สึกว่า <c oughs> ฉันเจ็บปวดเหลือเกินกับกับสิ่งธรรมดาในโลกใบนี้ <c oughs> แต่ที่สำคัญที่สุดคือเขาดันเอาความเจ็บปวดนั้นมาลงกับเบลว่าเพราะฉันเจ็บปวดแบบนี้ไงฉันก็เลยต้องไม่ทําแบบดีกับเธอนั้น ชีวิตที่มันควรจะเป็นความรักแบบปกติธรรมดาของเบลก็เลยกลายเป็นว่าต้องไม่ปกติธรรมดาไปกับความเจ็บปวดของเขาด้วย <c oughs> ไม่แฟร์ค่ะเบลอังจริงพี่รู้สึกว่ามันไม่แฟร์ <c oughs> คือเอาจังจริงนะการเปิดเผยไม่เปิดเผยนะแต่ละคนบางทีมันมีเหตุผล <c oughs> แต่เหตุผลของแฟนเบลเป็นเหตุผลที่ไม่แฟร์ที่สุด <c oughs> ที่พี่ได้ยินมา <c oughs> พี่รู้สึกว่ามันไม่ใช่แต่อย่างพี่อ้อยว่าค่ะก็ลองถามเขาดูก่อนเอาให้ชัดชัด ว่าคุณรู้สึกแบบนี้แน่ๆเพราะคุณให้ความสําคัญกับแฟนคุณมากมายเหลือเกินจนคุณมองไม่เห็นความรู้สึกหรือความเสียใจของฉันเลยใช่ไหมถ้าเป็นแบบนั้นก็แปลว่าเราคงไปกันต่อยากนะค่ะวันนี้คุณมีฉันอยู่ข้างๆอ่ะแทนที่คุณจะแคร์ฉันคุณดันไปแคร์ตัวเองปัญหาของตัวเองอันเกิดจากแฟนเก่าค่ะ <c oughs> ไม่ได้หรอกอย่างนี้<ช> <c oughs> จริงเข้าใจนะว่าแฟนเก่าผ่านไปเนี่ยแต่ละคนจะทิ้งบทเรียนอะไรไว้ให้เขาแต่บทเรียนนั้นต้องแฟร์กับเราเหมือนตอนที่เราคุยขับไฟเดโชค่ะกับวันณสิงห์นะพี่ชอตน,นะคือวันณสิงห์แต่ก่อนเนี่ยเป็นคนที่แบบว่ากับแฟนเนี่ยเฮ้ยทำไมต้องโทรหาล่ะก็อยู่กันไกลๆก,ก็รักกันอยู่ไงแต่พออันนั้นพอความรักไม่เวิร์ก ความรักกับน้องมาริยาซึ่งเป็นแฟนปัจจุบันกลายเป็นคนติดแฟนซะอย่างนั้นคือเข้าใจแหละว่ามันมีผลแหละจากคนเก่าแต่ต้องศึกษาเป็นคนๆเพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะน้องเจมส์ค่ะผมขอเล่าตั้งแต่ต้นเลยนะครับเรื่องมีอยู่ว่าผมไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งในแอปหาคู่ผมก็ขอเฟซขอเบอร์ขอไลน์เข้ามาเราก็ได้คุยกันสักหเดือน อยู่มาวันหนึ่งมีเหตุที่ผมได้ไปเจอเขาเพราะวันนั้นเขาเกิดอุบัติเหตุประมาณตีสองก็เลยรีบขับรถจากบ้านไปหาเขาอุนน้องน่ารักมากถึงจุดที่เขาอยู่ก็ปาไปตีสี่ผมพุ่งตัวออกมาโดยไม่คิดอะไรเลยนอกจากเป็นห่วงเขาในตอนนั้นและหลังจากวันนั้นผมก็มีใจให้เขามากขึ้นแต่เขาก็พูดเสมอว่าเขายังลืมแฟนเก่าไม่ได้นะตอนนี้ทําได้แค่คุยๆกันไปก่อนผมแอบน้อยใจนะครับ ผมทุ่มเทให้เขาขนาดนี้ทำไมเขาไม่เปิดใจให้ผมบ้างผมอยากถามตรงๆว่าต่อให้เขาลืมแฟนเก่าได้แล้วเขามั่นใจใช่ไหมว่าผมคือคนนั้นเพราะเขาดูเมินเฉยใส่ผมมากทำยังไงดีครับอืออือเอาจริงๆมันเป็นคนละเรื่องกันกน,นะค่ะเจมส์ค่ะเรามักจะพูดกันอยู่เสมอว่าการที่เราแบบรักใครสักคนหนึ่งดีต่อเขาทุ่มเททาทุกอย่างความดียังเป็นความดีอยู่แต่ถ้าเกิดเราไปทุ่มเทกับคนที่เขาไม่ได้มีใจ การทุ่มเทนั้นก็อาจจะไม่มีผลอะไรกับหัวใจเขาก็ได้อันนี้คือความเป็นจริงเนาะเพราะฉะนั้นมันก็เลยมันก็เลยไม่สามารถจะเป็นเหตุเป็นผลกันว่าเจมทุ่มไปสิบแล้วเจมต้องได้รับสิบตอบแทนกลับมาถ้าคนคนนั้นยังไม่ได้มีใจให้กับเรานะคะแต่พี่ก็พี่ก็เชีรยให้ถามนะพี่ก็เชีรยให้ถามกันตรงๆว่าในที่สุดแล้วนั้นจริงๆแล้วปัญหาเรื่องแฟนเก่าเป็นปัญหาหนึ่งที่เขาอาจจะยังลืมแฟนเก่าไม่ได้แต่ปัญหาสําคัญที่สุดนั้นก็คือ เขาไม่ได้รักเจมอืม์พี่ว่ามันเป็นตรงนั้นมากกว่าบางทีมันไม่ได้เกี่ยวกันนะไม่ได้มีเหตุผลผลกันค่ะการลืมแฟนเก่าไม่ได้มันเป็นเรื่องหนึง่งการไม่เปิดใจกับคนใหม่สำหรับพี่มันเป็นอีกเรื่องหนึง่งบางทียังไม่ลืมแฟนเก่าก็ได้นะแต่วันนี้เราเห็นคนใหม่ที่เข้ามาแบบมีคุณค่าพอและรักมากเลยเกินแล้วเราก็อยากจะแบบเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเดินไปกับคนใหม่ ทั้งที่แบบอาจจะไม่ได้ลืมแฟนเก่านะแต่ตอนนี้ฉันอยากมีคนใหม่แล้วก็อยากจะเดินไปกับคนใหม่แล้วแบบนั้นก็มีนะคะมันไม่ได้จําเป็นเราเขาว่าคนเราจะต้องลืมแฟนเก่าเป๊ะให้ได้ก่อนแล้วถึงจะเริ่มต้นกับคนใหม่ได้มันพี่เลยคิดว่าความสําคัญอาจจะไม่ได้อยู่ที่ว่าเขายังไม่ลืมแฟนเก่าอย่างเดียวแต่เขาอาจจะไม่ได้รักเจมนั่นแหละมันก็เลยเป็นที่มาของปัญหาที่บอกว่าไม่ว่าเราจะทุ่มขนาดไหนเขาก็ยังดูเมือนเฉยใส่เรามากเลยค่ะตอนนี้คนเป็นผู้ให้ชื่นใจกับคนรับอีก น้องอุตสาห์ทุ่มเทเดินทางไปหาเขาตอนตีสองเพื่อไปเจอเขาตอนตีสี่ไปช่วยแก้ปัญหาแล้วน้องคิดว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่เขาจะต้องเห็นคุณค่าและความสําคัญพี่ว่าคนละเรื่องนะถ้าเราอยากทุ่มเทแปลว,ว่าทุ่มเทเพราะเราอยากทุ่มเทไม่ได้แปลว่าต้องทุ่มเทถึงจะได้หัวใจเขามันไม่เกี่ยวค่ะพยายามแทบตายสุดท้ายเอาชนะใจเขาไม่ได้ มันก็ไม่เกี่ยวกับว่าทาไมเขาไม่เห็นคุณค่ากันเห็นไหมคะว่าเราพยายามจะไปหาเหตุผลกับสิ่งที่มันค่อนข้างไร้เหตุผลมาถึงมีเพลงไงถ้าเขาจะรักยืนเฉยๆเขาก็รัก <c oughs> ไม่ต้องพุ่งตัวไปตอนตีสองถ้าเกิดเขารักเขาก็คงรักแหละนะคะวันนี้แค่รู้สึกชื่นใจกับการเป็นผู้ให้แต่ไม่ได้แปลว่าการเป็นผู้ให้ของเราต้องชนะใจเขาเสมอไปค่ะน้องเจมนะคะ <c oughs> คนต่อไปน้องหนิงนะคะ <c oughs> น้นองหนิงบอกว่าอยากได้กําลังใจค่ะตอนนี้กําลังท้องได้สองเดือนกําลังจะเป็นซิงเกิลมอมเพราะว่า พ่อของลูกหนูกําลังจะไปแต่งงานกับแฟนเก่าตอนแรกๆเขาเป็นฝ่ายมาบอกหนูว่าเขาเลิกกับแฟนแล้วหนูก็เชื่อจนมาจับได้ว่าเขายังติดต่อกันอยู่และหนูให้เขาต่อสายคุยกันต่อหน้าหนูว่าจะยังไงฝ่ายผู้หญิงก็บอกว่าโอเคงังเขาเลิกหนูก็เชื่อมาตลอดว่าเขาเลิกกันจนมาสงการที่ผ่านมาหนูบอกแฟนว่าหนูท้องเขาก็บอกว่าเขาจะไปบอกที่บ้านว่าหนูท้องแต่สุดท้ายเขากลับไปหาแฟนเก่าเขาตลอดเวลาแฟนเก่าเขาก็รับรู้มาตลอดว่าผู้ชายมาอยู่กับหนูพวกเขาติดต่อกัน โดยรับรู้เรื่องราวของหนูมาตลอดตอนนี้เขาเรลังจะไปแต่งงานกันค่ะหนูเลยตัดสินใจขอเป็นคนแยกทางเองขอเลี้ยงลูกเองโดยที่เขาไม่ต้องมาอะไรกับหนูกับลูกอีกหนูทําถูกแล้วใช่ไหมคะอืมค่ะหนิงคะไม่ว่าจะยังไงก็ตามวันนี้พี่ว่าหนูคงจะทําในสิ่งที่ดีที่สุดในจุดที่หนูเลือกแล้วล่ะเพราะหนูอย่าลืมนะต่อให้หนูยังพยายามจะไปยื้อผู้ชายคนนี้กลับมาเขาก็แค่ผู้ชายคนหนึ่งที่หลอกหนูว่ะ เพราะว่าที่สุดเขาก็คบกับแฟนเก่ามาได้สักพักแล้วหนูถึงได้บอกไอ้เขาว่าเขากับแฟนเก่ารับรู้เรื่องราวของหนูมาโดยตลอดวันนี้ถ้าพี่จะมองพี่ก็ว่าหนูก็คงทําถูกแล้วล่ะทํายังไงได้ล่ะคะก็ในเมื่อเขาไม่เลือกเราเพียงแต่นิดนึงเขาก็ต้องมีความเป็นพ่ออยู่นะความเป็นพ่อเราอาจจะต้องคุยกันถึงเรื่องของการรับผิดชอบการเป็นซิงเกิลมัม มันก็ไม่ง่ายนะพี่รัวนหนูจะเหนื่อยเกินไปถ้าพ่อของลูกยังมีความรับผิดชอบในฐานะพ่ออยู่บ้างอย่างน้อยค่าใช้จ่ายเลี้ยงดูยังไงนะเราก็เป็นคนที่สร้างชีวิตชีวิตหนึ่งขึ้นมาจะไม่รับผิดชอบขณะที่สะบัดมือแล้วก็จะไปอยู่กับคนของเขาจะไปอยู่กับแฟนเก่าเลยหรือคุยกันก่อนแต่ถ้าบังเอิญว่าคุยก็แล้วและเห็นความไม่รับผิดชอบของเขาชัดเจนมากเห็นความรู้สึกของผู้ชายคนหนึ่งว่า เออดูเหมือนเขาไม่ค่อยรักลูกเท่าไหร่วันนั้นหนูค่อยมาอย่างเต็มรูปแบบก็ได้แต่ถ้าตอนนี้พี่ก็ไม่อยากให้หนูใช้คําว่าก็ศักดิ์สรีหนูเลยบอกไม่ต้องมายุ่งกับหนูอีกไม่ต้องมาอะไรกับหนูกับลูกอีกอมในที่สุดเขาก็ยังเป็นพ่อลูกกันทั้งชีวิตอยู่เหมือนกันนะคะเออพี่มองอีกมุมหนึง่งเผื่อพี่จะหาวิธีการในการที่ทําให้หนูเบาลงกับการต้องเป็นสิงิลมัมเพราะถ้าด้วยเรื่องของใจวันนี้หนูทําถูกต้องที่สุดละ เพราะยังไงก็ตามเขาเลือกคนของเขาแล้วแล้วเขากำลังจะแต่งงานกันถ้าหนูยังไปวอลเว์อยู่หนูก็จะกลายเป็นแค่มือที่สามในชีวิตครอบครัวของเขาเหมือนกันค่ะเนาะซึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องดีสําหรับน้องหนิงถ้าบอกว่าตัดสินใจเป็นคนแยกทางเอง <c oughs> ขาเลี้ยงลูกเองนั่นแปลว่าหนูมีศักยภาพพอที่จะทําได้เนอะซึ่งอันนั้นเป็นเรื่องที่ดีแล้วสำหรับผู้หญิงคนหนึ่งอะคะ่ะเพราะว่าถ้าเรายืนอยู่ด้วยตัวเองไม่ได้แล้วต้องไปพึ่งพาอาศัยเขาเนี่ยเห <c oughs> มือนก็จะมีปัญหาใหญ่กว่าน,นี้แต่ตอนนี้ <c oughs> อันนี้ก็ตัดปัญหาเรื่องเงินไปแต่อันนึงในอีกมุมหนึ่งที่ต้องระวังอย่างที่พี่อ้อยบอกตะกี้ก็คือว่าถ้าสมมติว่าเราจะขอให้เขาช่วยดูแลลูกหรือจ่ายเงินหรือใดๆก็ตามแต่นั้นอันนั้นต้องมั่นใจก่อนด้วยนะว่าการที่หนิงเดินกลับไปคุยกับเขานั้นจะไม่เป็นการทำร้ายหัวใจตัวเองมากเกินไปเพราะพี่ไม่รู้ว่าสถานการณ์หัวใจของหนูตอนนี้เป็นยังไงหนูอ,อาจจะรู้สึกว่าเข้มแข็งแข็งแรงพอละฉันอยู่เองได้ตัดใจเลิกไปเลยได้ ซึ่งอันนั้นก็เป็นเรื่องดีนะคะสําหรับถ้าเรารู้สึกว่าถ้าเดินกลับไปจะไปขอความช่วยเหลือใดๆแล้วมันทําให้หัวใจเราแบบยิ่งแย่ไปเพราะว่าต้องกลับไปเห็นภาพระหว่างเขากับแฟนเขาเหลือมันจะทําให้เรายิ่งเป็นปัญหาหนะักการตัดใจ,จเดินออกมาเลยและไม่รู้แหละมาแก้ปัญหาเอาข้างหน้านั้นพี่ว่ามันก็เป็นเรื่องดีกว่าเพราะถ้าเกิดย้อนกลับไปปุ๊บแล้วไปเห็นภาพเขากับคนใหม่ของเขาแล้วเราก็ยังแบบพี่ลีพี่ไลเศร้าใจอยู่แบบเนี้ยมันก็อาจจะเป็นอันตรายกับ<ม>จิตใจของเราเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยโชคดีแล้วแหละ ที่หนิงมีทางเลือกหนิงสามารถเลือกได้ในทางที่พี่อ้อยพี่ช็อตพูดเนาะจะเป็นแบบเนี้ยก็คือตัดใจเลยเพราะไม่อยากย้อนกลับไปให้หัวใจมันวั่นว้อีกก็ได้หรือจะลองคุยกับเขาอีกสักครั้งหนึ่งเพื่อดูสิว่าความเป็นพ่อของเขาการที่เขาคิดว่าเขาสร้างชีวิตหนึ่งขึ้นมาแล้วจะไม่รับผิดชอบเลยเหรอเพื่อเรียกร้องหาความรับผิดชอบในเงี้ยเงินทองหรือใดๆถ้าหนูคิดว่าหนูอยากไปตรงนั้นหนูก็ไปตรงนั้นแบบนั้นได้นะคะเพราะฉะนั้นหนิงมีทางเลือกหนิงลองเลือกดูว่า ทางไหนที่ปลอดภัยสำหรับหัวใจของตัวเองและสิ่งที่เป็นชีวิตและอนาคตของหนิงมากที่สุดแต่สิ่งที่ไม่ควรทําเป็นอย่างยิ่งเลยก,ก็คือการไปรยื้อเอาคนคนหนึ่งซึ่งเขาไม่มีใจให้กับเรากลับมาอันนี้ทาไม่ได้และไม่ควรทําค่ะนะะคน้องแยมค่ะแฟนคนปัจจุบันชวนเราทะเลาะกันเรื่องของคนเก่าของเราเอาเวลาทําอะไรนิดหน่อยเขาจะชวนพูดพาดพิงถึงคนเก่าตลอดเช่นร้านเนี้ยเธอเคยทํากับแฟนเก่านี่นาะแหนแชร์เพลงนี้คิดถึงแฟนเก่าหรอ อะไรประมาณนี้ค่ะคือหนูเองก็ไม่เคยจะไปพูดถึงหรือคิดถึงอะไรแบบนั้นเลยขนาดแฟนเก่าหนูพยายามจะทักติดต่ออะไรมาคือหนูตัดหมดแต่ทําไมเขาต้องขุดเรื่องอะไรพวกนี้มาพูดหนูควรต้องทําต้องบอกเขายังไงคะถึงจะไม่ต้องมานั่งทะเลาะเรื่องอดีตของเราอีกคือหนูว่าหนูชัดเจนแล้วนะแต่ทาไมเขาชอบคิดเล็กคิดน้อยกับอดีตจังเลยคะพี่อ้อยพี่ชอดแสดงให้เห็นก็แล้วให้เขาดูทุกอย่างก็แล้วแต่ไม่เคยหยุดแซะหยุดพูดเลยค่ะต้องคุยกันอย่างจริงจังแหละพี่ว่าที่สุดแล้ว ปัญหานี้แก้ด้วยตัวหนูเองไม่ได้คือพี่ก็ไม่อยากให้แยมบอกว่าเอแยมก็ทาใจไปแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูแบบก็ดูไม่แฟร์กับแยมเท่าไหร่เนอะที่ทาไมจะต้องมาวุ่นวายกับเรื่องอดีตของฉันอยู่นั้นแหละเพราะฉะนั้นก็ลองคุยกันอย่างจริงจังสักทีหนึ่งค่ะว่าเฮ้ยทําไมเลยถึงต้องพูดถึงแฟนเก่าตลอดเวลามีเหตุผลอะไรเหรอเราทําอะไรให้เธอรู้สึกว่าจะต้องไปขุดคุยเรื่องเหล่านี้เหรอเพราะว่าเราจบไปแล้วคนอย่างเราจบก็คือจบวันนี้ฉันอยู่กับเธอ เรามีกันและกันเราก็อยู่กันสองคนและพูดถึงเรื่องระหว่างเราแต่เรื่องเก่ามันก็ควรจะตัดไปฉันเนี่ยไม่เห็นเคยไปวุ่นวายกับเรื่องแฟนเก่าของเธอเลยคนเราทุกคนก็มีแฟนเก่าด้วยกันทั้งนั้นถูกไหมคะแต่ว่าพอถึงวันหนึ่งที่เรามามีกันเราก็จบแฟนเก่าก็คือเรื่องที่มันจบกันไปแล้วลองตั้งคําถามกับเขาดูดีๆคุยกันดีๆแต่เด็ดขาดคุยกันดีๆแต่เด็ดขาดเนอะว่าเดี๋ยวกันนะ ถ้าเกิดเธอยังเป็นแบบนี้อยู่สักวันหนึ่งฉันก็จะทนไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเธอก็จะกลายไปเป็นแฟนเก่าของฉันอีกคนหนึ่งนะ,ะฉะนั้นจริงๆพี่อยากรู้เหตุผลนะลองถามเหตุผลเขาดูว่าทําไมเหรอทําไมถึงชอบพูดม,มีอะไรที่เธอรู้สึกตําต้อยด้วยค่าของแฟนเก่าฉันหรือรู้สึกว่าแบบฉันทําอะไรให้เธอรู้สึกว่าเธอจะต้องกลับไปวนเวียนเรื่องนั้นเลย ลองถามเหตุผลเขาดูสักนิดหนึ่งไหมคะน้องแยมค่ะเหลือม,มาอีกครั้งหนึ่งก็คือไม่มั่นใจอะไรเนี่ยก็ฉันอุตส่าห์วางทุกสิ่งทุกอย่างจากคนเก่าหมดเลยนะเธอก็เห็นอยู่แล้วว่าฉันไม่แม,แม้แต่จะรับข้อความอะไรทั้งสิ้นเพราะฉันเลือกเธอไงคือบางทีบางคนที่กําลังจะแซะๆบ่อยๆเนี่ยเพราะแอบไม่มั่นใจในตัวเองแต่บางคนค่ะไอความไม่มั่นใจในตัวเองแสดงออกแบบเนี้ยมันจะยิ่งน่ารําคาญพูดตรงๆนะอ๋อใช่สีนั่นแฟนเก่านี่นะใช่สีอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลา ไม่รู้สิพี่รู้สึกว่าแล้วมันไม่ได้ทําให้เขามั่นใจมากขึ้นด้วยนะหรือบางทีแยมอาจจะบอกก็ได้ว่าเออเนี่ยจริงๆแล้วจะลืมคนเก่าอยู่แล้วพอเธอพูดขึ้นมาปับ๊บเดี๋ยวก็นึกถึงอีล้นเนี่ย บางทีมันอาจจะต้องเป็นอีกมุมหนึ่งนะนะคะไม่อย่างนั้นเขาจะรู้สึกว่าการแซะของเขาเขาอาจจะทําไปเพื่อหาความมั่นใจว่าเรายังเลือกเขาอยู่ลองแก้ตรงจุดอ่อนของเขาดูก่อนไหมว่าอเธอไม่มั่นใจอะไรเนี่ยก็เลือกเธออยู่ตรงนี้ไงโหยถ้าฉันรักคนเก่าเหรอเธอไม,ไม,ไม่ไม่มีทางไปอยู่ตรงข้างๆฉันได้หรอกบางทีอาจจะเป็นการเทสก็ได้นะลองเทสดูว่าทําแบบเนี้ยแล้วดูซิว่า เธอจะทํำยังไงพอเธอพูดกลับมาทีนึงฉันก็รู้สึกอุ่นใจขึ้นมานิดนึงอะไรประมาณนี้เป็นความไม่มั่นใจในตัวเองที่ไีนะคะ,คะน้องใย,ยบัวค่ะมีปัญหาอยากปรึกษาพี่ๆหนูควรทํำยังไงดีแฟนหนูเขาพาเมียน้อยมานอนที่บ้านซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นแฟนเก่าของเขาเองแถมแม่แฟนก็ยังเป็นใจช่วยปิดบังเพราะผู้หญิงคนนั้นมีเงินส่วนหนูไม่มีเงินมากมายแต่หนูอยู่กับสามีมา25<ห>ปีแล้วทุกครั้งที่เขาแอบไปหากันเขาทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น แฟนเก่าก็รู้ว่าสามีหนูมีครอบครัวแล้วแต่เขาไม่สนตอนนี้หนูชักจะไปต่อไม่ไหวแล้วมืน่หนูสู้อะไรผู้หญิงคนนี้ไม่ได้เลยอยากถอดใจแล้วพาลูกออกไปอยู่ที่อื่นแต่ก็กลัวพาลูกไปลำบากหนูควรตั้งหลักยังไงดีนี่แหละค่ะที่เรามักจะพูดกันเสมอเนาะพอจะพาไปอยู่ที่อื่นปับ๊บก็กลัวลำบาก เพราะแปลว,ว่าหนึ่งทางเลือกของเรามีไม่มากนากักเข้าใจแหละว,ว่าการอยู่ในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นพื้นที่แห่งความอึดอัดค่ะและเท่าที่ดูแล้วเนี่ยบ้านเขาตัวเขาก็พร้อมอ้าแขนรับคนเก่าจะตายไปอาจถ้าเป็นพี่พี่จะถามว่าเฮ้ยแล้วฉันอยู่ตรงนี้ทําไมอ่ะไม่ต้องก็ได้มั้งไม่ต้องมีฉันก็ได้เพียงแต่เขาได้พอมีลูกพี่ว่าแน่นอนน้องอาจจะตั้งปลายเอาไว้ว่าที่สุดแล้วหนูไปว่ะหนูจะพาลูกไปอยู่ด้วยแต่ละระหว่างนี้หนูต้องมีวิธีการในการหา หาเงินให้มากขึ้นไปอยู่กับพ่อแม่เราก่อนได้ไหมวางแผนหนึ่งสองสามสี่ก่อนเพราะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่หนูบอกว่าโอ้ถ้าไปแล้วลูกจะลําบากค่ะอ่ะหนูก็ต้องอยู่สิท้าอย่างนั้นและถ้าจะอยู่ก็ต้องอยู่แบบที่ยอมรับเงื่อนไขทุกอย่างของเขาให้ได้ด้วยนะเพราะดูทรงแล้วเขาไม่เปลี่ยนเพราะหนูเคยเคยรับได้แล้วเอาหนูก็รู้นี่นะเขาสามารถบอกกับหนูได้ตรงๆแบบไม่ต้องโกหกก็ได้ว่าเอ้ยไปหาคนนั้นนะแปลว่าหนูถูกบังคับให้ยอมรับเงื่อนไขนี้ได้แล้ว mm. ถ้าวันนี้หนูยังต้องเดินหน้าต่อไป หนึ่งคือทําใจและสองทำใจแป๊บหนึ่งเพื่อที่จะหาเงินให้เรามีทางเลือกมากขึ้นค่ะแต่พี่แอบแปลกใจนะคะว่าทําไมอต้องพาแฟนมานอนที่บ้านด้วยต้องพาเมียน้อยมานอนที่บ้านด้วยในเมื่อคนเราก็สามารถที่จะแบบไปมีความสัมพันธ์กันแบบที่ไหนก็ได้อะค่ะมันเหมือนกับเขาตั้งใจอะไรบางอย่างหรือเปล่าอแปลว่าเขาไม่แคร์หัวใจเราเลยก็อาจจะแปลว่าเขาต้องการการยอมรับให้อยู่ในการแบบในการที่แบบเออจะพาเขามาอยู่ด้วยกันหรือเปล่า เนอะแถมแม่แฟนก็ยังเอาใจช่วยอีก <c oughs> พี่รู้สึกว่าเอ้ยที่ตรงนี้มันดูไม่มีความมั่นคงปลอดภัยอะไรเลยคือมีผู้ชายเยอะนะคะที่เขามีเมียน้อยจะเป็นแฟนเก่าแฟนใหม่อะไรก็ตามแต่แต่เขาก็จะพยายามเอาไปหลบไปซ่อนไว้ไกลๆหรือว่าปิดบังยายามไม่ <โก S 2> ให้พยายามโกหก,ก,หกเพื่อไม่ให้แบบภรรยาคนปัจจุบันต้องไปรับรู้บางคนนะโกหกโกหกสารพัดเลยนะพยายามปิดต่อให้จับได้แล้วบางทีถามยังไม่ยอมรับเลย แต่แฟนน้องแปลกมากค่ะยายบัวเขาผาเข้ามาในบ้านแล้วให้แม่เมื่ออะไรทุกคนแบบยอมรับหมดเลย hmm. พี่เลยรู้สึกว่าเขามีแผนอะไรบางอย่างมากกว่านั้นอืเขาอาจจะต้องการการยอมรับจากหนู hmm. เขาอาจจะทําให้เห็นไปเลยแต่ที่สําคัญที่สุดนั้นมันแปลเหมือนกันนะว่าเขาไม่ได้แคร์หัวใจเราเลยค่ะ hmm. เราพูดกันอยู่เสมอนะว่าบางคนโกหกซะก็ยังรู้ว่าแคร์กัน hmm. แต่นี่คือไม่โกหกพา,า hmm. ทําให้เห็นซึกหน้าแปลว่ามันอันตรายมากๆอ่อะค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้พี่ว่าหนูต้องหาทางหนีที่ไล่สุดฤทธิ์อะ ว่าทํำยังไงสตังค์สตุงสต้งที่มีอยู่ทํำยังไงที่มันจะมีได้มากกว่าน,นั้นหรือทอํายังไงที่เรามีครอบครัวของเราไหมจะพาลูกไปอยู่ที่ไหนต้องวางแผนแล้วแหละเพราะในที่สุดแล้วพี่ว่าหนูก็ไม่ควรทนถึงขนาดนั้นนะ,ะถ้าถึงขนาดว่าจะเข้ามาลุกลามมาอยู่ในบ้านเดียวกันการที่เราจะต้องยอมทนอยู่ตรงนั้นพี่ว่ามันก็เป็นเรื่องทรมานใจมากเกินไปถ้าอยู่ก็ต้องยอมรับแล้วล่ะเพราะเขากะว่ามีเมียสองคนในบ้านเดียวกันแน่นอนแน่นอนเลยนะคะเป็นกําลังใจให้นะคะยายบัวนะต้องลุกค่ะ หนูเคยคบกับแฟนคนนี้มาเจ็ดปีแต่ตอนที่หนูได้อยู่กับเขาเนี่ยหนูไม่เคยรู้มาก่อนว่าเขายังไม่เคยลืมคนเก่ายังแอบคุยแอบวิดีโอคอลกันพอหนูจับได้เขาบอกกับหนูว่าเป็นแค่เพื่อนกันเขาแค่มาขอคําปรึกษาด้วยความที่หนูรักเขามากก็เลยเชื่อที่เขาพูดตอนที่หนูคบกับเขาเขาไม่เคยเลยที่จะเปิดตัวหนูในโลกโซเชียลเขาทําเหมือนชีวิตเขาไม่มีหนูอยู่ในชีวิตเขาเลยเราสองคนจะคุยกันแค่เวลาที่เขานอนหรือเวลาที่เขาต้องการเราเขาจะคุยกับเราแค่นั้นเองคือหนูงงว่า จริงๆแล้วหนูเป็นแฟนเขาหรือเป็นแค่คู่นอนของเขาดูสภาพเขาตอนนี้ใส่ใจและห่วงใยแฟนเก่ามากกว่าหนูอีกแต่เวลาที่หนูจะเดินออกมาจากเขาเขาทําทุกอย่างเพื่อที่จะไม่ให้หนูไปแบบนี้ควรทํายังไงดีคะ,ะน้องนุกเดี๋ยวกันนะคะน้องนุกถ้าน้องนูกบอกว่าเวลาที่หนูจะเดินออกไปจากเขาอืเขาจะทําทุกอย่างเพื่อไม่ให้หนูไปนั่นแหละหนูก็ใช้ตรงนั้นสิคะในการโยน <laughs> ความต้องการของหนูไปว่าเขาต้องหยุดไงถูกปะถ้าเขาไม่หยุดหนูก็จะไปนะค่ะแต่การที่นูกจะทําแบบนั้นได้หนูต้องตั้งใจมั่นใจนะว่าหนูทําได้จริงๆค่ะเพราะไม่งั้นนะ่ะหนูทําท่าจะไปแต่พอเขาแบบอ่ะโอเคโอเคแล้วหนูก็ไม่ไปค่ะแล้วเขาก็กลับไปยุ่งกับแฟนเก่าเขาต่อไปค่ะชีวิตมันจะเป็นลูปแบบนี้และสิ่งนี้มันเกิดขึ้นก็คือเขาก็จะรู้สึกว่าเอ้ยไม่ไปจริงหรอก ใช่กองตายชัดๆะนะคะ,ะยิ่งหนูทําท่าจะไปแล้วไม่ไปค่ะปริมาณของจํานวนที่มันบ่อยครั้งเข้าม,มันก็ยิ่งทําให้เขามั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆว่าเออไม่ไปจริงหรอกคนั่น,น <ะ S 2> แหละพี่ว่าอันนั้นคือปัญหาค่ะและอีกอันหนึ่งเวลาที่ผู้หญิงเราสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเวลาที่ต้องการเราถึงจะเข้ามาคุยนอกเหนือจากเวลาไหนคุยกับคนอื่นเวลาสงสัยมันมักจะใช่ว่านุ๊ก พี่ว่าเพราะฉะนั้นเขาวางเราแบบไหนมันอยู่ที่เราวางตัวยังไงด้วยนะคะถ้าหนูรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมฉันมีค่าแค่ตอนเธออยากมีอะไรด้วยเท่านั้นฉันไม่ได้มีคุณค่าเป็นตุ๊กตายอย่างเท่านั้นนะวันนี้ไม่แปลกเลยที่เขารู้สึกว่าเขาจะยื้อหนูเอาไว้เพราะเขาเองได้ทุกอย่างเลยค่ะกับแฟนเก่าที่เขารักก็ได้คุยหนูเองก็ได้ให้ความสุขของเขาในช่วงเวลาที่แฟนเก่าเขาอยู่กับเขาไม่ได้คนเรา,าจะเห็นแก่ตัวซะจนแบบได้ซะทุกอย่างได้หรือนุก๊ก แล้วเราล่ะเราต้องถามตัวเองเหมือนกันนะคะต่อให้หนูคบกับแฟนคนนี้มาเจปีแต่หนูรู้สึกไหมล่ะว,ว่าไอ้เจ็ดปีที่หนูนับไปเรื่อยๆเนี่ยเขาไม่เคยลืมคนเก่าแปลว,ว่าจริงๆแล้วเขาก็คือเขาก็หลอกหนูมาเจ็ดปีแล้วด้วยเช่นกันนะบ่อยครั้งที่คนรักก็มักจะมัดน,นับนับเวลาว่านี่ไงคบกันมาตั้งเจ็ดปีแล้วค่ะนี่ไงไม่แน่คาะเจ็ดปีอาจจะเป็นระยะเวลาความอดทนของหนูก็ได้ถามตัวเองถ้าเรามีค่าแค่นั้นหนูจะอยู่ตรงนี้ทําไมอยู่แล้วไรค่าเดินออกมาอาจจะมีค่ามากกว่าหรือเปล่า รู้สึกว่าเขาเห็นแก่ตัวเกินไปคะนุกเนาะสิ่งนี้เขาทามันแสดงความเห็นแก่ตัวชัดเจนเกินไปมันก็เลยทําให้พี่รู้สึกว่าถ้าหนูทนต่อไปหนูก็จะเป็นแบบเนี้ยไปเรื่อยๆเพราะคงไม่มีวันไหนหรอกค่ะที่เขาจะลุกขึ้นรู้สึกว่าแบบตาฉันจะทไม่ดีกับนุกฉันต้องแก้ไขปรับปรุงตัวเองเพื่อจะทําให้มันดีขึ้นโอกาสของคนเห็นแก่ตัวแบบเนี้ยจะเปลี่ยนแปลงอ่ะยากจริงๆเรียนตัวดูแล้วแหละว่าตอนเนี้ยหนู คิดว่าอยากจะอยู่แบบนี้และเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆหรือดูอยากจะเดินออกมาทีมั้ว่ามันจะเจ็บปวดแต่มันก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้เขารู้ว่าเฮ้ยเราไม่ใช่ของตายนะคะนะคะนะ,ะนะดูแลตัวเองค่ะบางทีในปัญหาความรักหลายๆปัญหาเรามักให้สิทธิ์เขาเป็นฝ่ายเลือกแต่เพียงผู้เดียวนะคะเราก็มีสิทธิ์เลือกเหมือนกันว่าความสุขต่อจากนี้เขาคนนั้นจะเป็นความสุขของเราได้จริงหรือเปล่านะคะ,คะ และนี่คือพี่อ้อยพี่ชฉาพอดแคสต์ Podcast นะคะเราก็มานั่งคุยกันแบบนี้แหละ,ะเนาะเรียนรู้วิธีคิดจากเรื่องราวชีวิตของคนอื่นใครที่มีเรื่องราวอะไรอยากคุยกันก็ส่งมาฝากคาถามเอาไว้ได้ะนะคะแล้วก็ยังมีอีกพอดแคสต์หนึ่งเป็นพี่อ้อยพี่ชฉาตัวตัวพอดแคสต์ตค่ะอันนั้นก็จะมีน้องๆเป็นแบบ แขกรับเชิญมานั่งคุยกันเป็นตัวตเลยเป็นคนคนเลยเนอะแบบตัวตัวตัวกันเลยแล้วก็ได้พูดคุยตอบคําถามกันไปได้เรียนรู้วิธีคิดไปพร้อมๆกันในเรื่องราวชีวิตของแต่ละคนค่ะเสิร์ชหากันได้นะคะใน Apple Podcast หรือว่าในแอปพอดแคสต์ที่มีอยู่แล้วเสิร์ชคําว่าพี่อ้อยพี่ชอบตัวตัวนะคะจบแล้วสำหรับอีพีนี้ลากันก่อนเจอกันใหม่อีพีหน้าค่ะสวัสดีค่ะ ฟังพี่ไอ้พี่ชออพอดแคสต์ Podcast, เอพิส od ที่แล้วใครมีเรื่องราวอยากจะถามพวกพี่นะคะทิ้งคำถามเอาไว้ที่อีทบ็อกซ์เฟซบุ๊คแฟนเพจพี่ไอ้พี่ชออตัวต่อต,ตัวนะคะ